นูแกงเขียวหวานสูตรเด็ดสูตรดีที่แบบบอกเลยว่าเนยไม่เคยกินแกงเขียวหวานที่แบบอร่อยเท่านี้มาก่อนในชีวิตสูตรแม่ออนจะเหลือถ้วยนึงเท่านี้แกงเขียวหวานนี้อร่อยสุดอร่อยของแม่คือแค่นี้ใช่ยิงปากชอบตินู่นตินี่หนูแม่เลยต้องทำจืดไว้ก่อนนะแม่ออนทำมะม่วงก้อนนัวได้วันนี้เสนอเมนูแกงเขียวหวานสูตรเด็ดสูตรดีที่แบบบอกเลยว่าเนยไม่เคยกินแกงเขียวหวานที่แบบอร่อยเท่านี้มาก่อนในชีวิตคือเชื่อป่ะว่าเนยปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินแกงเขียวหวานเลยแต่ว่าแกงเขียวหวานแม่ออนคือที่สุดไปดูวิธีการทำกันค่ะวันนี้ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสวรรค์ค่ะนี่นะคะใบอะไรนะคะใบโหระพาโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็อันนี้คืออันนี้กะทิค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเออลดค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาค่ะแล้วก็ไก่ค่ะหั่นไปแล้วแล้วก็มะเขือค่ะไก่มันมีใช้ส่วนไหนคะสะโพกไก่ค่ะมันจะได้แซ่บเนาะเออเอามาตัดหนังแล้วกระดูกแม่ก็เอาได้นะแม่ใส่มันหวานดีนะมันหอมนี่ไงกระดูกกระดูกเห็นไหมกระดูกจมสะโพกอ่ะแม่ก็เอาใส่ไปด้วยนะก่อนอื่นเลยค่ะกระทะกระทะโปรดของคุณนางก็คือกระทะใหญ่มากเหมือนกินทั้งหมู่บ้านเหมือนเดิมนะคะกระทะหัวมะลายนะคะบิ๊กบิ๊กเลยแล้วก็ไม่ติดกระทะไม่อะไรด้วยสบายใจตรงนี้ตรงสีเป็นสแตนเลสอะสบายใจที่ว่ามันไม่ร่อนมันไม่อะไรไงลูกเสร็จแล้วพอมันนี่ใช่ไหมคะเราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะแล้วต้องกะปริมาณไหมคะว่าเท่าไหร่หรือว่าเราจะเอาจริงๆก็ถุงนี้แม่สั่งมา2ขีดแม่ไม่ได้ตำเองแล้วแม่มาเพิ่มกะปิแค่ปลายช้อนเพิ่มกะปิในน้ำเพิ่มกะปิในเนี้ยในเนี้ยในเนี้ยในพริกแค่ปลายช้อนเองแม่ทำอะไรแม่ก็ต้องใส่กะปิด้วยลดไฟมันลงมาตรงกลางอ้าวหนูคนอย่างนี้ไม่ต้องคนให้ลึกทึบข้างบนนะคนแค่กลางๆไม่ต้องคนเบาๆคนกลัวมันติดกระทะนะไม่ใช่อะไรหรอกคนแบบคนทำเป็นเอออย่าคนกว้างอย่าคนกว้างเออคนแค่ก้นมันอะโอเคงั้นถ้าเกิดหนูซื้อพริกแกงมาแล้วหนูก็ตักกะปินิดเดียวแล้วก็คนเหรอคะไม่ต้องตำอ่ะหนูจะตำก็ได้ถ้าอยากให้มันเข้ากันไม่แม่ตักใส่แล้วแม่ก็บี้บี้บี้ใส่โอเคสองขีดเนี่ยสองขีดเราใส่แค่ครึ่งขีดเองนั่นอะพริกอะเพราะว่าหนูกินไม่เผ็ดไงลูกจะเล่าให้ฟังนะคือแม่เล่ามันอะไอ้กะทิพวกนี้มันเคี่ยวแล้วมันอะไรแล้วเนี่ยพวกที่กล่องสำเร็จรูปนี่มันจะแตกมันยากที่สุดเลยลูกถ้าอยากให้มันแตกมันก็คือใส่น้ำมันพืชเข้าไปนิดหนึ่งแล้วมันก็จะช่วยการแตกมันนี่ดียังไงคะแตกมันก็กะทิแตกมันและมันก็หอมไงมันก็จะเป็นน้ำมันของกะทิใช่ไหมวิธีการมีกะปินิดนึงนี่มันหอมจริงใช่มันหอมแล้วน้ำพริกเจ้านี้น้ำพริกที่แม่แบบซื้อประจำเขาแกงประจำเขาแตกมันไม่แตกมันเนี่ยดูยังไงคะอันนี้ไม่แตกมันแต่สักพักหนึ่งถ้าแตกมันมันจะเป็นมันลอยขึ้นมาหน่อยๆนี่อย่างเงี้ยมันก็ลื่มแล้วเห็นไหมลื่มเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยขึ้นมาอ๋อนี่เคล็ดลับความอร่อยอยู่นี่เองใช่ผู้งั้นที่เมื่อก่อนหนูทำแบบที่เมืองนอกคือผิดหมดเลยเนาะไม่ได้คั่วไม่ได้คั่วอะไรจนแตกมันเลยอ่ะแม่ใช่คั่วให้มันหอมเหมือนกันเราจะผัดอะไรเดี๋ยวเปิดไฟแรงนะเพราะแม่จะใส่อะไรรู้ไหมใส่ไก่แล้วใส่ไก่แล้วอ้าวนี่ใส่ไก่เห็นไหมคะแม่ใส่หมดเลยไก่เนี่ยแม่เททั้งกะละมังเพราะแม่ทำสะอาดแล้วถูกปะนี่ไงเราก็คุณออดชอบทำเหมือนกินทั้งหมู่บ้านนะคะใช่ก็ให้ทุกคนเลยทุกคนในหมู่บ้านในซอยบ้านคนละชุดละชุดเลยลูกขนมจีนคือต้องซื้อแบบไหนถึงอร่อยคะคุณออดขนมกินแบบเส้นสดเท่านั้นน้ำตาลน้ำตาลนะคะปี๊บใส่ไปนั่นนะคะเท่านั้นเลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช่ช้อนเส้นบีบสดหาซื้อได้ที่ไหนมาคะคุณแม่ตลาดค่ะแล้วก็ไปบอกเขาว่าเอาเส้นบีบสดนะคะเอาบีบสดค่ะไม่เอาแป้งหมักเอาแป้งสดไม่เอาแป้งหมักค่ะแล้วก็น้ำตาลธรรมดาด้วยน้ำตาลทรายด้วยมันจะได้ไม่ไปเล่มแค่นี้เกลือขายเกลือนี่เป็นแบบหลักสูตรสำคัญในการทำอาหารเหมือนกันเนาะทุกครั้งที่แม่ต้องใส่เกลือเนี่ยหอมอันนี้ไม่ต้องรอไก่ยังไม่ต้องสุกมากใช่ไหมคะไม่ต้องเพราะว่ากลัวไก่เละค่ะเพราะไก่สะโพกมันสุกง่ายมันสุกเร็วคนสิคะคุณลูกคนนะคะถ้าไม่คนมันจะดำค่ะบางคนเขาก็จะใส่
พร้อมน้ำพร้อมน้ำกะทิอะไรต่ออะไรแต่แม่ไม่สูตรของแม่ก็อย่างเงี้ยสูตรคุณออนก็จะอันนี้ใส่ไปหน่อยนึงมันจะได้หอมขึ้นมาเลยมีใบมะกรูดเริ่มใส่แล้วเริ่มใส่แต่ใส่ทีหลังได้ใบมะกรูดอะบางคนเขาใส่ทีหลังแม่ก็แบ่งใส่ไปครึ่งนึงเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำกะทิลงไปนะคะน้ำกะทินี้แม่ออนทำแม่ออนจะเอาไม่หมดแม่ออนจะเหลือไว้ถ้วยนึงเพราะสูตรแม่ออนจะเป็นอย่างนี้สูตรแม่ออนจะเหลือถ้วยนึงเท่านี้นี่เท่านี้เลยเท่านี้เลยเขาจะมีสูตรว่าส่วนใหญ่เขาจะเหลือเท่านี้ใช่เขาจะรู้เองใช่จะรู้เองแล้วแม่ออนก็จะเอาน้ำเนี่ยเท่ากับกะทิของกล่องนี้เลยเติมอันนี้หนูต้องคนไหมคะคนค่ะคนคนเบาๆคนเบาๆอย่าให้ไก่เละเอออย่าให้กระเด็นนี่ไงแม่ออนก็เอาอันนี้นะตวงน้ำตวงน้ำหนึ่งน้ำดื่มนะคะเอาน้ำดื่มเท่านี้เลยค่ะแล้วก็รอให้มันเดือดอ่ะทีนี้เราจะได้ขุกขิพอมันเดือดปั๊บใช่ไหมพอมันเดือดเรามาชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันโดดไปทางไหนมันหวานไปไหมมันเค็มไหมไม่เค็มก็เติมเกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาไปแค่ช้อนเดียวน้ำปลาแม่ไม่ใส่เยอะอ๋อเหรอใช่แค่เองเหรอเสร็จแล้วใช่แค่นั้นเองแค่เขวหวานที่อร่อยสุดอร่อยของแม่คือแค่นี้ใช่จริงนี่ลืมไม่ได้คือตัวนี้อ๋อหนึ่งจบเออขนมไก่นี่หนึ่งลงไปแล้วก็เอาฝามาปิดพอปิดแล้วฝาเดือดเดือดปุ๊บเรากินทีนี้เรารอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใบอันนี้ต่างๆคือใส่ทีหลังใส่ทีหลังตอนจะเสร็จแม่จะเรียกหมูมาดูว่าใส่แล้วนะแค่นั้นน่ะน้ำปลาเดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลใส่แล้วน้ำตาลค่ะบีบก็ใส่แล้วจะไม่ให้มันหวานมากไฟเป็นไงคะกลางๆแบบนี้เอาไว้เสร็จแล้วชิมดูก่อน ได้ว่ามันเป็นยังไงอะหรอว่าไม่ได้ใส่อะไรอะไม่ได้ใส่ที่ให้ไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ขนมหนึ่งก้อนก็น้ำตาลยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วเลยจริงๆเขาใส่น้ำปลาแต่แม่ไม่ใส่เพราะว่าน้ำปลาไม่ใส่นิดเดียวแม่กลัวเหม็นคาวเลิศมันอาจจะหวานปลาแรมก็ได้คิดว่านะแต่ของแม่มันนัวอยู่แล้วฝีมือแม่นัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเคล็ดลับกะปิกะอะไรนะกะปิมันอร่อยเลยกะปิกะปิเนี่ยเส้นสดมันจะเป็นอย่างนี้นะลูกแล้วมันจะไม่เหม็นเออนี่มันจะไม่เหม็นมันจะอร่อยเห็นนะแหมมันสดจริงๆเนี่ยแบ่งให้ตายบีบสดคืออะไรแม่คือเขาบีบแบบบีบให้เห็นนะบีบเตามีอะไรบีบให้เห็นเล่าขึ้นมาสดสดขึ้นมาสดสดคนเลี้ยงใส่อันนี้ก็เลี้ยงใส่อันนี้2กิโลกิโลนึง3กิโล5โลก็มีนี่คุณกำลังจะแบ่งให้คุณปายเหรอคะใช่แบ่งให้ปายกับธนิกเนี่ยวิ่งเริ่มแล้วน้ำกะทิก็กำลังดีไม่ใส่ไปใส่ไปไหมเนี่ยไม่ใส่ต้องรอผักอีกนิดนึงแต่ชิมได้เลยชิมรสชาติให้แม่ก่อนไหมได้หนูอ่ะชิมรสชาติเพราะปากหนูนี่จะต้องปากหนูเป็นยังไงปากชอบตินู่นตินี่หนูว่าแม่เลยต้องทำจืดไว้ก่อนนะขนาดยังไม่ได้ใส่อะไรนะเนี่ยเค็มไปหน่อยหรือปากแม่เดี๋ยวนี้กินจืดก็ไม่รู้เนี่ยเค็มมันต้องเติมหวานแต่ว่าเค็มแบบกำลังดีแล้วนะถ้าเหลือเติมหวานแล้วคือฟินิชเลยฟินิชหน่อยแล้วว่าไม่ต้องคนมากเดี๋ยวมันก็ละลายลูกแบบไม่ต้องคนมากหรอคะเออเดี๋ยวมันก็ละลายอันนี้เดี๋ยวมันก็ละลายการที่ทำอาหารเราไม่คนมากเพราะอะไรแม่เดี๋ยวเนื้อมันยุ่ยอ่ะไม่รู้จะไปคนทำไมเดี๋ยวมันเดือดแล้วมันก็เข้าที่เข้าทางของมันจะนั่นอีกทีก็ค่อยคนแม่เป็นอย่างนั้นน่ะลูกปิดฝาแล้วเดี๋ยวค่อยมารอดูค่อยๆใส่น้ำตาลถ้าหวานไปก็ไม่อร่อยไม่ต้องคนมากเลยจ้ะถูกต้องแม่อ่อนฉันงูมดกุนนูด้าแล้วช้อนมาชิมลูกยังยังไม่ได้ต้องน้ำตาลอีกนิดนึงเราก็เติมซีอิ๊วไหมคะได้เติมซีอิ๊วจะได้หอมหัวเชมไม่ใช่อะไรหรอกไปช้อนเดียวเองครึ่งจะหลิวจิ๋วเลยล่ะจะหลิวจิ๋วเลยเหรอเออเพราะว่ากลัวเค็มเพราะว่าจืดไว้ทำกับข้าวจืดไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาไปเติมเองได้เวลาเขากินนะเติมพริกน้ำปลาเติมอะไรได้ไงลูกบางคนก็ใส่ฮะ perfect บางคนก็ใส่น้ำมันหอยนะแต่แม่ไม่ใส่อร่อยหอมเลย
แล้วก็โลอุ้ยสวยลูกขี้หนูนะคะลูกโดดลูกโดดเป็นพริกขี้หนูใบมะกรูดใบมะกรูดอุ้ยจะได้หอมค่ะพริกชี้ฟ้าใช่ไหมคะใช่ชี้ฟ้าให้มันดูสวยหน่อยจริงๆแม่ก็ไม่ใส่ไม่ค่อยอยากใส่หรอกแต่สีสันแต่ลูกชอบนะเอาสีสันไงแต่เวลาจะกินนะแม่ออนถึงจะใส่ใบนี้นะตอนนี้ไม่ใส่นะคะค่ะเวลาเราจะกินแล้วเราค่อยใส่อ๋อเหรอคะไม่ต้องไปต้มเลยไม่ต้องเดี๋ยวน้ำมันจะดำเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันจะดำโอเคใช่อันนี้ก็จบแล้วปิดแล้วสำหรับใครนะคะที่จะทำตามนะคะแกงเขียวหวานทำได้ง่ายๆแบบนี้นี่เองเนี่ยก็เพิ่งรู้วันนี้นี่คือน้ำปลาเราก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะฉะนั้นมันเค็มแล้วลูกจริงๆเราพยายามเลือกตามรสชาติที่เราชอบได้เลยจะเป็นซีอิ๊วอย่างบ้านเราอ่ะชอบกินซีอิ๊วไอ้นี่เนาะซีอิ๊วเห็ดหอมเดี๋ยวเราแบบเอาสนุกถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปตอนจบเนี่ยถ่ายรูปตอนจบอันนี้ค่ะค่ะถ่ายเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ตักใส่หม้อเหล็กแล้วนี่แกงเขียวหวานแม่ออนค่ะแกงเขียวหวานแม่ออนแกงเขียวหวานสูตรแม่ออนค่ะจบบ๊ายบายบ๊ายอยากให้แม่ออนทำอะไรให้ดูมั่วๆนะคะก็หนัวได้บอกมาเดี๋ยวแม่ออนทำให้ดูนะคะเย้เย้อย่าคนกว้างอย่าคนกว้างคนแค่ก้นมันอ่ะคุณออนชอบทำเหมือนกินทั้งหมู่บ้านนะคะใช่ก็ให้ทุกคนเลยทุกคนในหมู่บ้านในซอยบ้านคนละชุดละชุดเลยลูกเพราะอะไรรู้ไหมหนูขนมกินไปดูก่อนคนเบาๆอย่าให้กระเด็นนี่นี่ไงแม่ออนก็เอาอันนี้นะตวงน้ำตวงน้ำหนึ่งนี่น้ำดื่มนะคะไม่ต้องมองอันนั้นน้ำแอมบีค่ะน้ำดื่มของอีฮันน่ะมาแม่ก็มันจะได้ถ่ายมันจะดำนะคะใช่